มิชชั่นเวิลด์นิวส์รีพอร์ตรอดท o ่ย u ไ HP s mart p r i n t ตอร์ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเพจไวประหยัดค่าไฟลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณสวัสดีครับพินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่28กุมภาพันธ์2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนน,นครับชนนเอ็มดีครับ วันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง3เรื่องนะครับอันแรกในเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ค้นพบสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องการออกซิเจนครับเพราะว่าตามปกติตามความเข้าใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ต้องการออกซิเจนในการที่จะหายใจแล้วก็ใช้เพื่อดำรงชีวิตอยู่ทั้งนั้นถูกไหมครับเรื่องที่2นะครับเกี่ยวกับ Google เออ t h นะครับที่ตอนนี้เนี่ยพัฒนาระบบให้สามารถใช้ได้ทุกเบราว์เซอร์แล้วนะครับจากปกติเนี่ยสามารถใช้ได้แค่ใน Google Chrome เท่านั้นนะครับ แล้วก็ข่าวสุดท้ายมาอัปเดตเรื่องของโควิด -19 กันครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับตามความเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์เราอย่างที่บอกครับสิ่งมีชีวิตทุกประเภทเนี่ยต้องการออกซิเจนถูกไหมครับในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในการที่จะหายใจต่อไปได้เนี่ยถ้าคิดภาพว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่มีออกซิเจนให้หายใจเนี่ยมันคงจะใช้ชีวิตไม่ได้ถูกไหมครับแต่ล่าสุดครับนักวิจัยคนหนึ่งครับได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตที่มีความแปลกประหลาดกว่าปกติครับ ไม่จําเป็นต้องหายใจครับสิ่งนั้นคือปรสิตครับซึ่งเป็นปรสิตตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่ในทิชชูหรือว่าเนื้อเยื่อของปลาแซลมอนครับที่ผ่านการวิวัฒนาการมาจนไม่ต้องการออกซิเจนในการที่จะผลิตพลังงานเพื่อเอาชีวิตรอดสตีเฟนแอคกิงสันครับเป็นนักวิจัยทีมที่เป็นนักวิจัยวุโสนะครับที่ภาควิชาจุลวิชีววิทยา มหาวิทยาลัยออริกอนสเตทนะครับกล่าวว่าเมื่อเรานึกถึงสัตว์เนี่ยเรามักจะนึกถึงภาพของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการออกซิเจนเพื่อความอยู่รอดซึ่งแตกต่างกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่นพวกโปรตีสหรือว่าแบคทีรียโดยในงานวิจัยของเขาเนี่ยได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่อย่างน้อย1ชนิดนะครับในตอนนี้ที่พบนะครับที่ไม่ที่ไม่มีเครื่องมือทางบรรทุกรรมหรือว่าจ e เนติกทูคิ k สที่ในการใช้ออกซิเจนนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือไม่มีความจําเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการดารงชีีชีวิิิตนนั่เองงสมช นี้เนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า h e n e g u ิย a s l l m i n i c o l a นะครับเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันกับแมงกระพุนและก็ปลาการังนะครับโดยมันเนี่ยจะอาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อของปลาแซลมอนอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ขโมยสารอาหารจากตัวปลาแซลมอนนี่แหละแทนที่จะบริโภคออกซิเจนโดยตรงนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าถ้าเรากินปลาแซลมอนเข้าไปแล้วมันจะมีปรสิตชนิดนี้เข้าไปอาศัยอยู่ในร่างกายของเราเพราะว่า จากรีเสิร์ชอันนี้เนี่ยบอกว่าตัวปรสิตชนิดนี้เนี่ยไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในร่างกายของคนได้นะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของปรสิตแล้วเนี่ยมันจะอาศัยพังมันจะใสสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำนะครับจึงทําให้มันปรับตัวให้ไม่จําเป็นต้องหายใจได้นะครับซึ่งปรสิตชนิดนี้มีโฮสตเป็นปลาแซลมอนแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีออกซิเจนอยู่ในตัวปลาแซลมอนอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นในการที่จะมีชีวิตรอดได้เนี่ยปรสีตชนิดนี้จึงต้องหายใจโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนเลยนะครับแต่คําถามก็ยังมีอยู่เยอะพอสมควรครับว่าแล้วมันใช้อะไรแทนออกซิเจนนะครับตอนนี้นักวิจัยก็กําลังศึกษาต่ออยู่ครับว่ามันใช้ออกซิเจนมันไม่ใช้ออกซิเจนแล้วมันใช้อะไรแทนทีนี้มีการสันนิษฐานกันครับว่า มันดูดซับโมเลกุลน,นะครับหรือว่าตัวอะดีโนซีนไรฟอสเฟสนะครับ ATP เนี่ยแหละครับจากโฮสต์นะครับซึ่งในที่นี้คือปลาแซลมอนนะครับที่ผลิตพลังงานแล้วเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตแล้วก็อยู่รอดต่อไปนะครับซึ่งทางแอคคินสันแล้วก็ทีมวิจัยเนี่ยปิดท้ายว่าพวกเขาไม่คิดว่าปรสิตชนิดนี้เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เดียวหรือว่าเป็นตัวสิ่งมีชีวิตเดียวที่ไม่ต้องการออกซิเจนนะครับแล้วก็จะทําการค้นหาสิ่งมีชีวิตตัวอื่นๆที่สามารถ เอาตัวรอดได้โดยที่ไม่มีออกซิเจนหรือจริงๆแล้วมันอาจจะมีความแปลกประหลาดมากขึ้นไปอีกสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ในการที่มันดํารงชีวิตอยู่ได้โดยที่อาจจะขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราเนึกไม่ถึงนะครับแล้วก็นํามาพัฒนาต่อเป็นไปได้ว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเครื่องมันอาจจะเป็นการค้นพบที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนก็เป็นไปได้ครับข่าวที่สนะครับสำหรับ Google Earth นะครับ Google เนี่ยได้เปิดให้บริการ Google Earth ในเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆนะครับนอกจาก Chrome นะครับเช่นพวก Firefox Microsoft Edge Opera หลังจากที่ตัว Google Earth เนี่ยมาเปิดตัวมาในปี2017นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยตอนเปิดตัวมาเนี่ยมันเปิดตัวมาคู่กัน2อันนะครับคือตัว Chrome ก็คือเปิดสามารถเปิดเบราว์เซอร์เปิดเว็บไซต์ใน Chrome ไร g o o g l ลเอิร์นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือมีตัวแอปพลิเคชันที่แยกออกมาให้สามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็อินสตอลลงไปในเครื่องได้นะครับซึ่งหลังจากที่ Google เปลี่ยนการใช้งานเทคโนโลยีตัว Native Client เนี่ยนะครับหรือว่า NACL เนี่ยนะครับ ที่สามารถใช้ได้กับตัว Google Chrome เท่านั้นเปลี่ยนมาเป็นการใช้ 4+ นะครับที่สามารถใช้ร่วมกับเบราว์เซอร์อื่นๆได้นะครับซึ่ง Google เนี่ยก็ใช้เวลาพัฒนาเรื่องนี้ถึง3ปีนะครับตั้งแต่ปี2017จนกระทั่งทําให้สิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับโดยเขาเรียกมันว่า Web Assembly ครับตัว Google Beta เนี่ยได้ทําการทดสอบที่จะเปลี่ยนการใช้งาน ตัว NACL หรือ Native Client เนี่ยนะครับมาเป็น Web Assembly นะครับในช่วงเวลา6เดือนที่ผ่านมานะครับจนสามารถทำให้ Google Earth เนี่ยใช้งานได้ในเบราว์เซออื่นๆอย่างที่บอกก็คือ Firefox Microsoft Edge แล้วก็ Opera นะครับแต่ว่าสำหรับ Safari เนี่ย ทางกู o ก l e ออกมาบอกนะครับว่าซึ่งเป็นตัว Safari ที่เป็นเบราว์เซอร์หลักของ Apple เนี่ยตอนนี้มันยังไม่สามารถใช้งานตัว Google Earth ได้แต่ทางทีมเนี่ยก็กำลังพัฒนาเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งถ้าหากว่าใครไม่เคยเข้าไปใช้บริการ Google Earth เนี่ยหรือว่าตัวที่มันเป็นดาวเทียมนะครับคือคุณสามารถซูมไปดูบริเวณต่างๆได้มันจะมีภาพจำลองขึ้นมานะครับลองเข้าไปกดเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในโพสต์นะครับหรือว่าถ้าใครฟังตรงนี้เลยก็ Google แล้วก็ slash Earth Sla นะครับ เรื่องที่3นะครับมาอัปเดตเรื่องของโควิด -19 นครับในขณะที่ผมกำลังอัดอยู่นะครับตัวเลขจาก South China Morning Post นะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่83,265คนนะครับเสียชีวิตแล้วเนี่ย2,858คนนะครับแล้วก็รักษาหายแล้วอยู่ที่36,436คนนะครับซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อเกือบเกือบ50ประเทศทั่วโลกแล้วนะครับอย่างที่บอกเมื่อวานคือทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์กติกานะครับ พบผู้ติดเชื้อทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนเนี่ยเริ่มพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในเกาหลีใต้นะครับที่ตอนนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่2022คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตแล้ว13คนนะครับอิตาลีก็สูงเช่นเดียวกันครับ650คนเสียชีวิต17คนนะครับอิหร่านติดเชื้อ245คนเสียชีวิต26คนนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นอันนี้แยกจากเรือนะครับคนนะคร้ียชีวิต4คนนะครับอก้ากี้ยีงมีะเทศ ที่เป็นประเทศใหม่คือยังไม่เคยพบผู้ติดเชื้อนะครับที่เพิ่งพบผู้ติดเชื้อเป็นครั้งแรกนะครับคือเนเธอร์แลนด์ซานมาริโนเดนมาร์กเอสโตเนียและก็ไนจีเรียนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อประเทศละ1รายนะครับส่วนในประเทศที่เคยพบผู้ติดเชื้อแต่สามารถรักษาได้หมดแล้วเนี่ยคือไม่มีผู้ติดเชื้ออยู่ในประเทศนั้นแล้วนะครับประกอบไปด้วยเวียดนามนะครับฟิลิปปินส์ ัสเซียเบลเยียมกัมพูชาสีลังกาแล้วก็เนปลาลนะครับประเทศเหล่านี้คือเคยพบผู้ติดเชื้อนะครับแต่ว่ารักษาหายหมดแล้วนะครับในอิตาลีเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อนั้นมันพุ่งสูงขึ้นเร็วมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตอนนี้ ยังหาต้นตอของผู้ติดเชื้อหมายเลขสูตรไม่ได้นะครับซึ่งพูดยัง่าก็คือยังไม่เจอเลยครับว่าในอิตาลีเนี่ยต้นตอของการระบาดเนี่ยมันมาจากที่ไหนมาจากคนไหนหรือว่าในพื้นที่บริเวณไหนนะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวมากนะครับแล้วก็ทําให้มันเนี่ยควบคุมได้ยากเพราะว่าลองคิดภาพคืออยู่ดีๆเราก็พบคนติดเชือ้อแต่เราไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อมาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้น การสืบเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างยากมากนะครับส่วนในญี่ปุ่นนะครับชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาประกาศให้โรงเรียนประถมแล้วก็มัธยมทั่วประเทศนะครับปิดชั่วคราวนะครับโดยจะเริ่มปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้วันที่2มีนาคมนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดนะครับพร้อมยืนยันกับประชาชนว่ารัฐบาลให้ความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพของเยาวชนเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับส่วนอีกเคสหนึ่งในฮ่องกงนะครับ ที่มีการพบสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสุนักนะครับในเคสนี้คือเป็นสุนักนะครับที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับก็คือตัวโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ปี2019เนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบอยู่นะครับเพราะว่าปริมาณที่คนพบตัวเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างต่ํามาก จึงต้องทาการตรวจสอบกันว่าสุนัขเนี่ยมันสามารถติดเชื้อได้จริงๆหรือว่าเป็นเพียงการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมที่อาจจะไปติดจมูกมันไปติดปากมันเฉยๆนะครับอันนี้กําลังตรวจสอบอยู่นะครับในอิหร่านนะครับที่พบการติดเชื้อสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกันล่าสุดพบว่ารองประธานาธิบดีของอิหร่านนะครับซึ่งอยู่ฝ่ายกิจการสตรีและก็ครอบครัวเนี่ยติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งสถานการณ์ในอิหร่านตอนนี้เนี่ย ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะ,ะค่อนข้างแย่ลงนะครับส่วน f c e e o o o นะครับที่ออกมายกเลิกการจัดงาน F8 นะครับ2020นะเนื่องจาก ปัญหาการระบาดของโควิด -19 นี่แหละครับซึ่งเป็นปกติงานนี้เนี่ยจะจัดขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็จะเป็นงานที่มีการพบปะกันของนักพัฒนาตัว f c e e o o o นะครับเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของเทคโนโลยีว่ามีอะไรบ้างนะครับเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็ความก้าวหน้าของ Facebook ว่าตอนนี้เนี่ยมีจุดยืนอย่างไงบ้างนะครับทั้งหมดในเครือ f c e e o o o เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Whatsapp, นะครับ m e s s e n g e r นะครับทั้งหมดเลยจะมีการเข้ามาร่วม สนทนาการมีตัวเหมือนเป็นอีเวนต์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์ของอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดของ Facebook ทุกๆปีนะครับซึ่ง ก็น่าติดตามแต่น่าเสียดายที่ถูกยกเลิกไปก่อนนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆงานเนี่ยจะทําการหลายๆอีเวนต์เนี่ยทำการยกเลิกไปก่อนเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ต้องมารอดูกันว่างานโอลิมปิกจะเป็นยังไงนะครับจะถูกแคนเซิลหรือไม่นะครับยูโรจะถูกแคนเซิลไหมนะครับต้องติดตามกันอีกทีนะครับสุดท้ายขอเป็นกําลังใจให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วโลกเลยนะครับที่กําลังทํางานกันอย่างหนักไม่ว่าจะเพื่อ,อพัฒนายารักษาโรควัคซีนตัวแอนติไวรัสนะครับแล้วก็ช่วยกันป้องกันควบคุมการระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพยาบาลนะครับที่กาลังรักษาผู้ป่วยอยู่นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็เราจะผ่านเรื่องนี้มันไปด้วยกันนี่คือทั้งหมดของมิชชั่นวอลนิวส์รีพอร์ตในวันนี้นะครับไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับ Mission World News Report Presented by HP Smart Printer